เล่าหมดแล้วเนี่ยคุณเบลเล่าที่ตู้เย็นมาให้ผมหน่อยวันนี้ผมอยากเมาไปสิผมบอกให้คุณไปเอาเล่ามาจงเอาพี่เจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาได้ไงเนี่ยพี่ตั้งใจมาเยี่ยมเองทำไมเองไม่ต้องรับพี่เหรออ๋อผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเชิญพี่นั่งก่อนครับวันนี้ผมกับพี่แจ๊คมีของมาฝากพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับโหพี่ข้อหลังไม่ต้องเอาของพวกนี้มาก็ได้มันลำบากพี่ชงตำหมูเดียวที่พี่ชอบเป็นกาแฟให้พี่หน่อยสิได้สิพี่ขอบใจนะพลอยพลอยเอาน้ำมาเสิร์ฟให้พี่แจ้งหน่อยสวัสดีครับขอบคุณนะพี่แจ้งคะนี่เราไม่เจอกันตั้งหลายปีเลยนะได้ข่าวว่า 2-3 ปีมาเนี้ยกำไรบริษัทพี่ก็ได้ไม่น้อยเลยนี่นี่พี่เพิ่งจะมานึกถึงพี่ชงเหรอคะฉันน่ะจำได้ว่าอ๋อผมจำได้ว่าพี่ชอบกินหมูเดนเดลงั้นผมไปทอดให้นะครับผมมานี่มาโอ๊ยคุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยจะทำอะไรงั้นเหรอถ้าจะทวงเงินพี่เขาไงดูซิเงิน 50,000 น่ะยืมมาตั้งกี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะคืนตอนนี้มีการมีงานที่ดีทำแล้วอ่ะฉันจะทวงเงินเขาอ่ะมันผิดตรงไหนเป็นไงล่ะพูดไม่ออกเลยใช่ไหมพี่เขาก็เพิ่งตั้งตัวได้พี่เขาไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะไม่คืนพอคุณไปทำกับข้าวไปฉันบอกคุณไว้เลยนะถ้าวันนี้พี่เขาไม่คืนเงินอ่ะอย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ดูสีหน้าเองเครียดๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่มีอะไรก็ดีละมาชนแก้วครับผมเล่าหมดแล้วเนี่ยคุณเบลเล่าที่ตู้เย็นมาให้ผมหน่อยวันนี้ผมอยากเมาไปสิผมบอกให้คุณไปเอาเล่ามาครับชงตอนนี้พี่ลำบากมากที่สุดชงขายรถเพื่อช่วยเหลือพี่บุญคุณนี้พี่ไม่เคยลืมตอนนี้ธุรกิจพี่กำลังไปได้ดีเงินนี้พี่คืนให้ชงนะชงลองรับดูว่ามันครบไหมนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยอีกอย่างผมก็ไม่ได้ร้อนเงินความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนพี่ก็รู้ว่าเป็นยังไงเงินเนี่ยผมคงไม่ต้องนับหรอมั้งพอดีพี่มีธุระพี่ขอตัวก่อนละครับผมมาเจอกันขอหลังมาใหม่ไหมนะพี่พี่แจ็คนี่สุดยอดจริงๆเลยเนาะ
ยืมเงินไปตั้งหลายปีดอกเบี้ยก็ไม่ให้สักบาทและยังไม่น่ามาบอกว่าไม่ดื่มคุณเฮ้ยน่าพอได้แล้วนี่เงินเขาก็คืนมาแล้วแล้วยังจะเอาอะไรกับเขาอีกทำไมฉันพูดแค่นี้รับไม่ได้เหรอเอาเงินไปฝากธนาคารน่ะยังมีดอกเบี้ยเลยคุณจำได้ไหมว่าตอนที่เขามาขอเงินน่ะเขาบอกว่าไงพี่แจ๊คครับผมสุดความสามารถแล้วจริงๆเงินเยอะขนาดนั้นมาหามาไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมเอารถไปขายแล้วได้มาแค่ 50,000 เองครับนี่เป็นเงิน 50,000 พี่เอาไปหมุนก่อนเลยนะขอบใจเองมากนะชมถ้าโปรเจกต์นี้ทำสำเร็จพี่อยากคืนให้เองเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยครับพี่เท่าตัวหนึ่งน่าดูนี่ซิดอกเบี้ยสักบาทเนี่ยก็ไม่ให้เลยเงินเกินมาสักสลึงนึงไหมพอคุณรีบเก็บกว่าเลยนะชงพี่ขอบใจเองมากเลยนะที่เองยื่นมือเข้ามาช่วยในบัตรใบนี้มีเงินอยู่ 200,000 บาทถือว่าพี่ซื้อรถคันใหม่ให้เองนะขอบใจเองอีกครั้งถ้าเองมีปัญหาอะไรจะให้พี่ช่วยโทรพี่ได้ตลอดเลยนะอ๋อลืมไปรหัสบัตรใบนี้วันเกิดเองนะอันนี้ดอกเบี้ยพอหรือยังพี่แจ๊คครับว่าไงชงคือว่าดอกเบี้ยนี่เยอะไปเปล่าครับเงินเนี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเป็นมิตรภาพของเราสองคนตอนที่พี่ลำบากเองเคยช่วยเหลือพี่ไว้ถือซะว่าพี่ซื้อรถใหม่ให้เองนะ